ายปวดเนื้อปวดตัวร้าวไปทั้งหมดโอเคนะดูจะคลายอาการโอเคครับหายใจยาวเอ๊บหายใจดิเอ๊บอย่าลืมหายใจโทษครับโยกเล่นเล่นโยกตัวเล่นเล่นเหมือนกับขยมต้นไม้ไปแล้วครับยังไงเบาสบายไหมล่ะเป็นมึนลาวๆครับอาจารย์หายมึนไหมล่ะครับช่วงนี้ยังอย่าพูดของเก่านะครับเอาสิ่งที่มันดีขึ้นมาว่าต่อโอเคนะพูดของเก่าไม่จบนะครับเอาล่ะนั่งให้ตรงตั้งฉากรวมจะหายมึนนี่นะโทษครับนั่นถามว่าหายมึนยังครับขยับเอาเองครับหายมึนหายง่วงเบาตัวสบายชัดไหมครับแค่นี้เองครับมีแค่นี้ร่างกายมนุษย์นอนแล้วมันเยอะเรื่องเนี่ยที่บอกว่าโรคเนี่ยเยอะไปหมดฟันหนึ่งเนี่ยเจอแต่พวกเนี้ยใช่ไหมกว่าจะมาเข้าใจกันเวลาพูดจาเนี่ยโอ้ช้าเหลือเกินอยากสบายตัวมันมีอยู่แค่นี้เองครับมันมึนหัวไม่สบายตัวพูดอย่างนี้ปวดเมื่อยล้าไม่สบายตัวหายปวดหายเมื่อยหายล้าหายมึนมันก็คือสบายตัวมันจบตรงที่สบายตัวนี่เองนะเดี๋ยวนะครับใช่ใช่นะเออเอาให้คะแนนตัวเองเป็นเปอร์เซ็นต์ดีจากเดิม100จากเปอร์เซ็นต์70แล้วกันครับ70ง่ายจะตายไหมมันต้องเข้าใจเองนะมันปัจจุบันเป็นอย่างนี้นี่แหละคือการแพทย์อนาคตเห็นผลในปัจจุบันเห็นผลเดี๋ยวนี้ด้วยไม่ต้องรอนาทีเลยเห็นเดี๋ยวนี้ด้วยมันไวขนาดโอเคนะครับนี่แหละคือพนักงานบริสุทธิ์รักษาสุขภาพนะให้เข้าใจพนักงานบริสุทธิ์มันเป็นเช่นนี้นะต้องเข้าใจเอาความรู้สึกกลับคืนไปโอเคเนาะครับจบข่าวครับผมปั๊บโอเคอ้าวแล้วก็เปิดยอมมาเลยดูสิแขนขาโอ้ยคำอธิบายสิเป็นไงชวนตัวอธิบายดูสิครับมันหาย 95% หืมมันหาย 95% เลยมันจะมาผสมเป็นเนื้อเดียวกันแล้วเนาะใช่โอเคแต่มันก็คงไม่ยากแค่มือผมสัมผัสผ่านไปมาเอาละเฮ้ยไม่มีคุยแล้วนะแห้งไปเรื่อยแล้วแต่ก่อนมีคุยเต็มรอเวลาเขาหนูทาไอ้แป้งเม็ดค่ะที่มันเป็นขาวๆเนี่ยหนูทาแป้งเม็ดแป้งเม็ดก็เป็นดินสอพองโทษค่ะฉันเกลียดความรู้สึกไปมันจะเบาไปตามมือผมนี่มันก็ประหลาดนี่ผมไม่กลัวหรอกเชื้อโรคเชื้อราเข้าใจไหมครับผมไม่จำเป็นต้องไปใส่ถุงมือหรอกเอาลิ้นเลียยังได้ผมไม่มีปัญหาหรอกจริงจริงจริงจับแต่เชื้อโรคยัดกันพอแล้ว
สุดท้ายมันก็ไม่ได้อะไรเอาดินสมพองทาแล้วมันจะแห้งติดไปกับผิวเลยใช่ไหมคะเออดีทำไปเถอะอะไรที่มันเดี๋ยวเคมีใส่เขาเลยยังกินยาเคมีเขาอยู่ป่ะไม่ได้กินอ่ะไอ้ลูกสะเก็ดเงินหนูไม่ได้กินของยาหมอแล้วนะหลีกเลี่ยงไปกินมาตั้งกี่ปีแล้วใช่ไหมสิบสามปีอ่ะลุงกินมาตั้ง13ปีฉันจะดีขึ้นยิ่งแย่ลงเอาไอ้ที่ขัดไหมอ่ะอยู่ไหนท้องเหลืองหนูเห็นอยู่ที่โต๊ะตรงโน้นนะคะเดี๋ยวหนูไปเอาให้ก็ได้เห็นแล้วเหรออยู่ที่โต๊ะท้องเหลืองเนี่ยเจอหายพอแปลงนี่ใช่ไหมสังเกตเลยใช่ค่ะดูสิเนี่ยคนผิวขาวเนี่ยไอ้มาเป็นกระตักเลยมันมาติดต่อไหมครับไม่ติดต่อค่ะมันเป็นที่ตัวคนมันเป็นภูมิแพ้อย่างหนึ่งอะค่ะติดต่อใช่ค่ะก็คือเรื่องภูมิต้านทานเรื่องของเมตาบอลิซึมนี่แหละไม่ทำงานเอาซะเลยเรื่องของโอ้กำลังกายมันก็ไอ้นี่ช่วยไม่ได้ใช่ไหมช่วยไม่ได้แล้วเพราะมันก็เหนื่อยเปล่าจะบอกให้ทราบว่าออกกำลังกายเดี๋ยวเสียกำลังนะจำเลยออกกำลังกายกันเลยเสียนะเสียพลังงานนั่นมีใครรู้กี่คนผมไม่เห็นออกกำลังกายเหมือนชาวโลกก็ทำงานทั้งวันนะร้องไหมหน่อยเบาเสียดายหลานนั่นนะอ่ะอยู่ผมไม่ต้อนรับนะบอกเพราะผมบอกไว้เรียบร้อยแล้วใช่ค่ะบอกมันว่าอาทิตย์เดียวรับปากผมเรียบร้อยแล้วถึงจะมาต่อไปมาผมไม่ต้อนรับนะบอกไม่ทราบไว้โอ้สาวบอกโอ้แล้วต้องการที่อยากจะให้หายใช่ค่ะวันแรกวันดีไม่จะมาเอาอีกผมไม่ให้นะผมก็สงวนสิทธิ์ได้เห็นไหมเยอะนั่นนี่ได้ป่ะใช่ค่ะอยู่ที่เจ็บไหมไม่เจ็บค่ะมันเฉยๆลงทะเลหนูเคยลงทะเลไปยังเฉยๆเลยอ่ะมันเป็นเหมือนเซลล์ที่มันตายแล้วอ่ะดูสิผมรังเกียจที่ไหนสังเกตไหมไม่มีหรอกหมอยังรังเกียจเลยหมอที่เขาไม่รู้เขายังเกลียดเลยเขาสอนความสะอาดมาจะไปรังเกียจทำไมของไม่มีหรอกอันที่เขาว่าติดต่อไม่มีหรอกหวาดเวิร์ดเหมือนกันไม่มีจะบอกให้รู้ไว้เนี่ยก็ใส่ไปอย่างนั้นถ้ามีบอกคนที่เป็นหวาดมันนอนด้วยกันนะดูจะติดไหมเอาเป็นร้อยดีกว่ามานอนกองใครสอนใครสอนจะเป็นไหมดูสิว่าผมลงทุนขนาดไหนรู้ป่ะผมลงทุนขนาดไหนรู้ป่ะผมลงทุนขนาดไหนรู้ผมลงทุนขนาดไหนรู้ป่ะรู้ไหมรู้ค่ะลงทุนโดยไม่รังเกียจเข้าใจยัง
นี่แหละการลงทุนมันหาค่าไม่ได้ใช่ไหมตีเป็นค่าไม่ได้ฉันเย็นทั้งขาจริงใช่ไหมล่ะเหลือแค่นี้ถูกไหมเย็นทั้งขาเลยเย็นสบายจบข่าวไหมค่ะน่ะคอยดูวันเวลาผ่านไปจบโอเคเนาะให้คะแนนตัวเองดีขึ้นสบายตัว 95% มันต้องรู้จักประเมินผลตัวเองให้ได้คนเมื่อกี้นึงอาจารย์คะมันมีหนังสือที่หนูทำรับรองที่มันผิดตรงไหนอะคะหนูจะได้แก้ใช่มันผิดอยู่มันมีผิดอยู่เดี๋ยวเพิ่งเลยยังไม่เรียบร้อยยังเรียบร้อยกันนะมันมีเบอร์โทรศัพท์หรือเปล่าค่ะมันเรื่องมีเบอร์โทรศัพท์เนี่ยติดต่อเพราะว่าเวลาผมจะทำส่งไปยังกรมการนำไฮโลเพราะสะเก็ดเงินเอาไม่อยู่หรอกผมบอกว่าผมเอาอยู่นี่คือหนึ่งเคสผมไม่ส่งให้ประเทศไทยหรอกประเทศไทยแล้วไม่ได้ผมจะรู้นะเอาต่างประเทศเรื่องนี้ประเทศไทยกันกันสกัดกันไม่ใครขึ้นหรอกคนไทยประเทศไทยเป็นที่มานานแล้วเข้าใจไหมต้องต่างชาติจะเปิดแล้วใครทำอะไรได้เปิดไปเลยต่างชาติเข้าความสามารถเข้าผลสำลิดมันจึงจะได้เป็นตัวหนังสือมาเวลาเขาถามมามันจะเป็นตัวจริงใช่ป่ะมันไม่ใช่ตัวปลอมหนังสือต้องออกมาเป็นอย่างนั้นไม่ใช่ไปโชว์ใครไม่เอาผมไม่โชว์ใครอยู่แล้วไปโชว์นะโชว์ถ้าผมโชว์ไม่ทำงานใช่ไหมครับเอาไว้แปลเป็นภาษาอังกฤษแล้วนำเสนอนู่นน่ะองค์การอนามัยโลกเยอะแยะโรคสารพัดโรคที่เขาว่ากันโอเคให้มันไปให้มันมาจากนู่นจะได้ด่าคนในบ้านถูกเข้าใจไหมใช่ไหมของดีจะป้อนให้ไม่เอาเนาะต้องใช้วิธีนั้นนะถ้าเราเชื่อมั่นว่าเรามีความสามารถเดี๋ยวไปกลัวมันในโลกนี้อยู่ไหนก็ได้ถ้าเราเชื่อมั่นว่าตัวเองทำได้อะไรก็ได้ในโลกเดี๋ยวไปกลัวมั้ยไปสุดขั้วไปเลยอยากหายจากอาการที่เคยเป็นภาษาผมปิดเลยปิดฝาโลงที่มันเคยเป็นอยากจะหายมันไปไม่ต้องคิดเลยตอนที่ว่าเดี๋ยวนี้สุขภาพตัวเองเนี่ยบอกมาเลยดีขึ้นกี่เปอร์เซ็นต์ครับว่า95% สะเก็ดเงิน95%มีในแผ่นดินนี้นะจะได้แต่ล้านคนก็พยายามบอกว่าก็ต้องการอยากจะให้มันเห็นมันชัดยังไงก็ตามผมพูดแล้วเมื่อกี้เนี่ยผมไม่ต้อนรับนะ